สดีค่ะปลาใหม่ชาแนลนะคะวันนี้มาพบกับน้องข้าวขวัญน้องข้าวขวัญสวัสดีค่ะน้องข้าวขวัญนะคะน้องข้าวขวัญเขินนะคะอันนี้สวนสวนอะไรเอ่ยสวนคุณพ่อค่ะสวนคุณพ่อชื่อว่าสวนอะไรคะสวนที่บ้านอ๋อสวนที่บ้านแล้วต้นไม้ที่ปลูกมีต้นอะไรบ้างคะหนูจำชื่อไม่ค่อยได้ค่ะเพราะพ่อเป็นคนปลูกอ๋อหนูจำชื่อไม่ค่อยได้พ่อเป็นคนปลูกพอดีคุณพ่อไม่อยู่นะคะก็เลยพามาดูนะคะแผ่นปั๊บนะคะซึ่งเป็นมีหลายหลากนะคะเนี่ยพันเยอะแยะมากมายนะคะเห็นเนี่ยสวยไหมคะทุกคนเนี่ยน้องเขาจะพาไปดูข้างในนะคะว่าข้างในก็มีอีกนะคะเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นต้นพันนะคะเวลามันแก่มันก็จะมีเนี่ยเอาไว้เพาะพันนะคะอันนี้มันเน่าแล้วนะคะอันนี้ก็ที่เขาเพาะไว้นะคะปลูกไว้ประดับแล้วก็เอาไว้ขายด้วยนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้เจ้าของลูกเจ้าของสวนนะคะพาชมนะคะพาชมแต่น้องเขายังเป็นเด็กอยู่เขายังไม่รู้จักสายพันธุ์นะคะเพราะว่ามันเยอะแยะมากมายแล้วก็ค่ะเราเป็นอย่างตัวป้าใหม่เองก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกนะคะพอดีมาเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็มาบ้านน้องสาวเพื่อนก็เลยมาเจอสวนแคมปัสนะคะบางทีเราก็เรียกว่ากระบองเพชรเนาะสายพันธุ์ต่างๆใช่ไหมลูกเนี่ยหลังบ้านรกใช่ไหมหลังบ้านก็มีนะแต่รกมากน้องข้าวขวัญหลังบ้านก็มีก็รกนะคะรกมากเพราะว่าคุณพ่อเป็นคุณครูคุณแม่ก็เป็นคุณครูนะคะใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นนะคะมาเพาะพันธุ์ไว้เพราะด้วยความชอบรักต้นไม้นะคะก็เลยมาปลูกไว้อะไรล้มลูกอ๋ออันนี้ล้มนะคะน้องบอกว่าล้มมันล้มเหรอลูกแล้วทำไมถึงล้มแล้วทำไมน้องข้าวขวัญไม่ช่วยดูแลให้คุณพ่อล่ะคะหนูเลี้ยงหมาอ๋อหนูเลี้ยงหมาหนูก็เลยมีเวลาดูแลต้นไม้หนูรักหมากว่าต้นไม้หรอ น้องข้าวขวัญน่ารักไหมคะเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะอันนี้พันธุ์นี้เราอยากจะอ้านน่าจะเคยเห็นนะคะพันธุ์นี้นี่น่าจะเคยเห็นนะคะอันนี้จะให้ดูนะคะหลายๆสายพันธุ์นะคะสามารถส่องจากคนข้างในได้น้องก็เดินเล่าให้ฟังนะคะเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยมีแต่สายพันธุ์สวยๆจะให้ดูนะคะนี่อันนี้พันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะคะพอดีพ่อของน้องข้าวขวัญไม่อยู่น้องข้าวขวัญจำชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะดูให้ครบก่อนนะคะให้ FC ดูให้ครบก่อนนะคะว่ามีเยอะจริงๆนะคะเยอะแยะมากมายนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวส่องทีละนิดก่อนนะคะอ๋อจ้ะนะคะเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยสวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีปลาดาวด้วยนะเนี่ยมีปลาดาวด้วยนะคะปีปลาดาวด้วยเดี๋ยวจะส่องเดี๋ยวจะเดินดูให้ทั่วเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ทั่วนะคะสวนใหญ่มากนะคะเนี่ยเพราะว่าพ่อของน้องข้าวขวัญรักนะคะและชอบก็เลยเพาะแล้วก็เลี้ยงนะคะแล้วก็แบ่งขายด้วยนะคะใครอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าสนใจแวะมาเที่ยวชมได้นะคะมีหินด้วยเนี่ยมีหินด้วยเดี๋ยวจะมาดูฝั่งนี้นะคะมาดูฝั่งนี้นะคะเยอะไหมคะทุกคนเยอะแยะมากมายเลยโอ้มีแหวนด้วยน้องโอ้มีแหวนด้วยนะคะเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มากเนี่ยต้นนี้กำลังออกดอกนะคะเนี่ยข้าขวัญออกดอกสวยมากนะคะเนี่ยกำลังออกดอกสวยมากอันนี้ก็กำลังออกดอกนะคะตอนนั้นแก่แล้วนะคะตายแล้วนะคะตะแก่สวยไหมคะทุกคนเยอะไหมเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะมีหลายสายพันธุ์เนี่ยพันธุ์นี้ก็สวยทุกคนมาแล้วก็สะดุดตาอันนี้ต้นใหญ่มานะคะอันนี้ต้นเล็กต้นเล็กสวยไหมคะพอเขาเพาะมาต้นเล็กขนาดนี้พอมันเริ่มโตนะคะมันก็จะเนี่ยใหญ่สวยมากเลยอันนี้คืออะไรสวยมากนะคะอันนี้ต้นอะไรสวยมากเลยข้าวขวัญอันนี้เรียกว่าต้นอะไรน้องน้องข้าวขวัญเดินมาสะดุดตานะคะเนี่ยสวยมากของแท้นะคะไม่ใช่พลาสติกสวยมากใช่ชมพูคัทเทลเหมือนที่ยายกบว่าไหมลองไปถามยายกบใช่ชมพูคัทเทลไหมนี่เนี่ย
สวยมากเลยนะคะเป็นดอกสีชมพูนะคะอันนี้ก็เนี่ยโหสวยงามนะคะเนี่ยน้องเขาน้องเขาขวัญว่าเอาไปเก็บนะคะเนี่ยค่ะทุกคนสวยไหมสวยมากถือแล้วหล่นแล้วมันจะตายนะคะน้องบอกนะคะบริเวณที่ปลูกทั้งหมดมีหุ่นมาวางตกแต่งนะคะสวยงามน้องเขาขวัญบอกนะคะเนี่ยแต่หุ่นอันนี้สามารถใส่ต้นไม้ค่ะเหรอคะอันนี้ค่ะสวยมากเนี่ยชอบมากเลยค่ะเนี่ยสวยงามอันนี้เป็นต้นของจริงทั้งหมดเลยไม่ใช่พลาสติกหรอน้องเขาบอกว่าที่เห็นอยู่นี่เป็นของจริงหมดไม่ใช่พลาสติกใช่ไหมคะอันนี้ก็ของจริงนะคะนี่นี่อันนี้ของจริงหมดเลยนะคะเนี่ยของจริงไม่ใช่พลาสติกนะคะน้องเขาบอกแต่ยกเว้นป่าไม้ที่ตกแต่งตรงนู้นตรงบันไดเหรอมันเป็นอันนี้ค่ะโอ้โหนี่สวยไหมคะทุกคนเนี่ยสวยมากเห็นแล้วก็เลยอยากถ่ายมาให้เอฟซีทุกท่านได้ดูและได้ชมนะคะนะสวยมากนะคะอันนี้เป็นของโป้อันนั้นเป็นหินนะคะหินเอามาประดับนะคะให้มันสวยงามนะคะอันนี้ก็ลูกสาวเจ้าของสวนคนสวยน้องข้าวขวัญนะคะดูท่าเต้นก่อนนะโอ้โหมีท่าเต้นให้ด้วยนะคะน้องข้าวขวัญเต้นไหมสิไหนเต้นให้ผู้ชมดูหน่อยอ้าวน้องข้าวขวัญนะคะเนี่ยเต้นแล้วแต่น้องเขายังไม่รู้จักชื่อสายพันธุ์ของต้นไม้นะคะแต่เราก็ให้พอดีเจ้าของสวนตัวจริงคือคุณพ่อไม่อยู่นะคะถ้าคุณพ่ออยู่เราก็จะได้ถามได้ว่ามันชื่อพันธุ์อะไรบ้างนะคะก็เก็บนะคะเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้ดูกันนะคะมีหินในกล่องด้วยมีหินในกล่องด้วยนะคะได้ยินเสียงลูกเจ้าของสวนบอกนะคะมีหินที่เอาซื้อมาไปประดับนะคะเนี่ยประดับไว้สวยงามจริงๆนะคะใหญ่มากเลยตกแต่งนะคะถ้าใครอยากเอาไปตกแต่งที่บ้านก็ได้นะคะสวยๆแต่งอันนี้มีหิน3อันเลยโหนี่หินนะคะหินที่ซื้อมาเอาไว้ประดับนะคะเนี่ยเพิ่งส่งมาอันนี้นี่เอาไว้ประดับแบบนี้นะคะน้องข้าขวัญบอกว่าประดับแบบนี้คือก้อนหินที่ซื้อมาอ้าวหมุนได้ด้วยนะคะหมุนได้ด้วยสวยงามนะคะน้องข้าวขวัญหมุนให้ดูนะคะสวยไหมคะทุกคนมีมะม่วงมีอะไรโอ้มีมะละกอด้วยน้องเอามะละกอมาโชว์ด้วยนะคะโอ้มีมะละกอจะให้เอฟซีแหละจ้าใครมาดูที่บ้านน้องนะคะน้องจะแจกมะละกอว่าน้องมีมะละกอเยอะใช่ไหมคะมะละกอสุกแล้วมากินกับมะละกอกับน้องข้าวขวัญกันนะจ้านี่แหละค่ะนี่คือสวนนะคะแคมปักนะคะสวยๆนะคะสวยสวยไหมคะบางๆก็มาเที่ยวชมได้นะคะอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเนี่ยลูกเจ้าของสวนสวยน่ารักชื่อว่าน้องข้าวขวัญค่ะน้องข้าวขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีแบบก้มเล่นน้ำนะคะกำลังเล่นน้ำนะคะหนูล้างเท้านะคะเป็นไงบ้างคะสวนสวยไหมคะถ้าใครชอบนะคะชอบเลี้ยงก็แวะมาได้นะคะที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเนี่ยสวยงามนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าใหม่ Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ